เอาละค่ะคราวนี้มาดูเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สวทพิษณุโลกค่ะโดยเป็นนาทีที่ช่างไฟสวทพิษณุโลกนั้นเกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะแล้วก็ไปลั่นไกกระหนมยิงแบบไม่ยั้ง <S 2> <S 2> เรียกว่าไล่เลี่ยงกันไปตั้งแต่หัวหน้างานเนี่ยนะคะจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานขณะที่ผอ,อสวทนั้นเข้าไปจะระง,งับเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าถูกยิงสาหัสแล้วก็เสียชีวิตขาที่ค่ะ มาดูความคืบหน้านะคะ <c oughs> สำหรับกรณีที่นายวิมสอนสุในายช่างไฟฟ้าชำนาญการสวทพิษณุโลกใช้อาวุธปืน2กระบอกไปไล่ยิงกระหน่ำเลยนะคะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานภายในสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตสศพบ,บาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะคะก็คือ1นายสาณิต บุตรมังกูลเป็นผออสวทพิษณุโลกนะคะเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านนอกด้านหลังอาคารแล้วก็คนที่สองเนี่ยคือนายจิรวุฒิสุมเมธเทพานันนายช่างไฟฟ้าอบุโสเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางห้องโถงของสวท คนที่3 <Yeah. S 1> คือนายภูมิสรันพันธุ์ภูมินะคะนายช่างอบวุโสท่านนี้ก็เสียชีวิตอ like, ยู Blessed ่ภายในห้องจัดรายการวิทย <t lawn> ุเห็นบอกว่าคนที่3เนี่ยเขาพยายามจะวิ่งหนีเข้าไปเนี่ยนะคะไปหลบอยู่ในห้องซึ่งมี ดีเจสาวคนหนึ่งเนี่ยกำลังจัดรายการอยู่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะหนีเอาชีวิตรอดแต่ปรากฏว่ามือปืนเนี่ยก็ตามมากระหน่ำยิงจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนดีเจสาวที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยหลบลงไปใต้โต๊ะก็เลยทําให้รอดบุดวิดนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งนะคะชื่อนายปรุงจันแดงเป็นช่างเครื่องส่งขณะที่ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค6มีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เปิดเผยบอกว่า ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีเหตุที่โกรธเคืองกับนายช่างใหญ่มาก่อนหน้านี้ก็เลยมีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นปืนหรือมีดคือจัดหาแล้วก็พกมาตั้งแต่เช้านะคะเมื่อมาถึงเนี่ย ก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะคะเข้าไปเจอคู่กรณีกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็ยิงเข้าใส่หัวหน้าช่างเลยแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นด้วยก็เลยต้องตามไปยิงเหมือนกับจะยิงปิดปากอะไรทำนองนี้นะคะจนกระทออั่งผอเนี่ยเข้ามาเห็นเหตุการณ์แล้วพยายามที่จะเข้าระงับเหตุ แต่ปรากฏว่าก็ต่อสู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าสู้ไม่ไหวก็เลยพยายามที่จะวิ่งหนีสุดท้ายไปไม่รอดนะคะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณด้านหลังอาคารจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยของกลางที่เป็นปืนนะคะแล้วก็มีดที่ใช้ในการก่อเหตุเห็นบอกว่าผอ,อเนี่ย ทั้งถูกแทงแล้วก็โดนยิงด้วยนะคะโดนยิงเนี่ยนัดซ้อนด้วยกันทั้งนี้จากการสอบถามพนังกงานสวทพิษณุโลกที่ล้วนแต่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ตายาผู้ต้องหาเนี่ยนะคะคือดวงตาเนี่ยไม่ดีข้างหนึ่งเนื่องจากว่าได้รับอุบัติเหตุตัดญ้าภายในสถานีแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยเก็บกดนะฮะชอบเล่นปืนแล้วก็เคยยิงปืนที่บ้านซึ่งอยู่หลังสถานีสวทพิษณุโลกมาหลายครั้งแล้ว ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อุกอาจในลักษณะเช่นนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นปกติดีนะคะนายวิมเนี่ยมาถึงที่ทำงานก็ทักทายผู้ร่วมงานตอนเช้าตามปกติเลยแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ตอนที่นายเด่นเนี่ยหัวหน้าช่างซึ่งเป็นคู่กรณีกันเนี่ยนะคะเคยมีปากเสียงกันมาก่อนเนี่ยเดินมาเพื่อเข้าห้องโถงแล้วถูกผู้ตายเนี่ยยิงเข้าที่ใบหน้าเป็นคนแรกนะคะ จากนั้นไม่พอใจยิงซ้ำอีกรวมทั้งหมดเนี่ยสนัดนะคะเสียชีวิตคาที่ค่ะจากนั้นก็มีการเปิดประตูห้องทุกห้องเลยก่อนที่จะยิงช่างไฟฟ้าอีก5นัด เสียชีวิตขาห้องเครื่องเช่นกันนะคะกระทั่งผอ,อสวทพิษณุโลกเนี่ยเข้ามาเห็นท่าไม่ดีเนี่ยนะคะจะระงับเหตุจะห้ามก็ไม่ไหวแล้วนะต่อสู้กันอยู่ได้สักพักก็เลยพอเห็นว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็เลยกระโดดหน้าต่างหนีออกไปด้านข้างนะคะ oh. ผู้ต้องหาก็เลยตามไปยิงผออีออก9กนัดค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตแต่แล้วผู้ต้องหาก็กลับไปยิงช่างไฟฟ้าอีกคนนึงเนี่ยนะคะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาเนี่ยนะคะก่อนที่ผู้ต้องหาจะมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในเวลาต่อมาขณะที่ทางด้านของดีเจสาวที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือคือ,คอนางสาววิจิตราจันเข็มเป็นนักสื่อสารมวลชนก็เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่ข,ข่าวฟังบอกว่า ตัวเองเนี่ยกำจดก,กำลังจัดรายการอยู่ในห้องส่งนะคะแต่ว่าก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกแล้วก็อีกหลายนัดตามมาจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องทุกห้องเลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหานี่แหละซึ่งเป็นคนเปิดประตูมาดูแต่เชื่อว่าเขาเนี่ยไม่เห็นเรานะเพราะว่าหมอบอยู่ใต้โต๊ะขณะที่ทางด้านของนายวัชระธีระสาโรธอปพซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เกิดผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเหมือนกันบอกว่า ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการทางประสาทนะทราบมาว่าได้รับการรักษาตัวเองโดยการกินยาระงับประสาทมา3ปีแล้วแต่ไม่แน่ใจนะว่าระยะหลังเนี่ยขาดยาหรือเปล่าส่วนมูลเหตุก็น่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องบ้านพักเพราะก่อนหน้านี้พอ,อสวทได้เรียกเจ้าหน้าที่ประชุมเรื่องบ้านพักข้าราชการใหม่ที่มีการก่อสร้างใหม่เนี่ยนะคะส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่บ้านพักหลังเก่าแล้วก็เก็บของเก่าไว้รอขายเป็นจํานวนมาก พออสวทจึงสั่งให้ย้ายออกไปจากบ้านพักหลังเดิมเพราะว่าต้องเตรียมรื้อถอนตัวผู้ก่อเหตุจึงจําเป็นต้องย้ายมาอยู่ที่ห้องข้างหลังสวทแต่ยังไม่สามารถขนของเก่าที่เก็บไว้จํานวนมากออกมาได้อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะอันนี้เพื่อนเขาคาดการนะคะว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความเครียดแล้วก็กดดันจึงตัดสินใจยิงเพื่อนร่วมง,งานจนเสียชีวิต นอกจากนี้ผอออคนเก่านั้นก็เคยมีความคิดที่จะรื้อย้ายบ้านเก่าเนี่ยนะคะผู้ต้องหาก็เคยใช้ปืนเนี่ยไปยิงบ้านหลายครั้งแล้วเพราะว่าโกรธแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรหรือห้ามปรามนะเนี่ยก็เลยย่ามใจนะคะมาก่อเหตุซ้ําอีกขณะที่เมื่อช่วงเย็ยนวันนี้นะคะทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็เดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะที่สวทพิษณุโลกเพื่อตรวจดูที่เกิดเหตุ แล้วก็โดยตำแหน่งเนี่ยท่านก็เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นจะดําเนินการเรื่องสวัสดิการของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามระเบียบนะคะซึ่งก็มีการเชิญญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาพูดคุยให้กําลังใจในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ต่อไปทางสวทพิษนุโลกก็จะเข้มงวดนะคะในการนําอาวุธเข้ามาในสถานที่ทํางานให้มากขึ้นด้วยจากนั้นพลโทรสรรเสริญก็เดินทางไปเยี่ยมนายวิม ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ3ศพเนี่ยนะคะซึ่งถูกดำตัวไปสอบสวนแล้วก็คุมขังที่สพเมืองพิษณุโลกเพื่อสอบถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าก็มีเรื่องขัดแย้งสะสมมานานหลังก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ยใช้โทรศัพท์โทรไปที่191นะแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิงคนตายสศพ แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หน้าสาวทพิษณุโลกพร้อมกับ <c oughs> ชูมือขึ้นนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มตัวในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็ล่าสุดเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ก่อเหตุคุณวิมเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการทางประสาทแล้วก็ไม่พบว่ามีประวัติการใช้ยาระงับประสาทแต,ต่อย่างใดด้วยค่ะ